สวัสดีครับคุณเจนเบรนฟู้ดนะครับวันนี้เรามาทำ Grammar Bank กันนะครับ Grammar Bank ธนาคาร Grammar มันก็คือเหมือนกับการรวมข้อสอบนั่นเองซึ่งอันนี้คุณคิดว่าเหมาะกับเด็กประถมปลายเก่งๆหน่อยหรือว่าเด็กมัธยมต้นที่ต้องการทบทวน Grammar เบื้องต้นนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆอย่างที่ครูบอกอยู่ในทุกๆคลิปอยู่แล้วว่าภาษาอังกฤษมันไม่มีแบบระดับชั้น1 2 3 4 5 6 7 9 10ตามว่าอยู่ชั้นปออะไรมออะไรมันขึ้นกับพื้นฐานที่เรารู้สึกว่ามันเหมาะกับเราว่าเราอยู่เลเวลไหนในระดับอันนั้นเพราะฉะนั้นจริงๆเด็กโตจะมาเรียนเลเวลเบื้องต้นก็ได้หรือเด็กเล็กถ้าเก่งๆจะไปเรียนเลเวลสูงหน่อยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มาดูกันดีกว่าว่า Grammar Bank วันนี้จะเป็นยังไงจะพอทํากันได้หรือเปล่าอย่างเหมือนเดิมนะครับว่าถ้าเกิดถูกใจยังไงรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณครูแล้วก็ทีมงานจะได้ทําคลิปดีๆออกมาให้พวกเราได้ฝึกกันเพราะอันนี้จริงๆครูก็มาจากแนวข้อสอบเก่าทั้งประเทศไทยประเทศสิงคโปร์ประเทศอเมริกาหรือรัสไม่ใช่รัสเซียประเทศอะไรนะครับอังกฤษหรือออสเตรเลียอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมีการสอบกันอยู่ที่ประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะเอาข้อสอบพวกนั้นมาแล้วข้อสอบเก่าของบางโรงเรียนของบางมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ใช้ข้อสอบจากพวกนี้แหละมาอะแดปต์แล้วก็ดัดแปลงนะครับเพราะฉะนั้นข้อ1ครับ Julia play volleyball well when she blank young เอาอะไรดีครับจูเดียเล่นวอลเลย์บอลดีนะครับเมื่อตอนที่เธอยังเป็นวัยรุ่นอยู่ใช่ไหมครับอันนี้มีเวนเชื่อมนะอันดับแรกดูตรงนี้นะครับเวนแล้วก็เพลย์เขาเติมอีดีเขาพูดถึงอดีตใช่ไหมเขาเล่นวอลเลย์บอลเก่งตอนที่เขายังแบบยังหนุ่มยังสาวอยู่จูเดียเป็นผู้หญิงตอนที่เขายังเป็นเด็กเด็กวัยรุ่นยังเป็นสาวอยู่อย่างเงี้ย when she was young ใช่ไหมครับข้อนี้นะถ้าครูจะตัด choice อันดับแรกครูตัดข้อ A being ใช้ไม่ได้เพราะว่าถ้าจะเป็น verb to be ing เนี่ยเป็น ing ได้มันต้องมี verb to be อยู่ด้วยนะครับแล้วส่วนข้อ C cat is เนี่ยครูเห็นข้างหน้าตรงนี้เนาะอย่างที่บอกมันเป็น verb ช่อง2เพราะฉะนั้นตรงนี้ is ครูก็ไม่เอาอีกปัจจุบันก็ไม่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเหลืออยู่อย่างเดียวเลยคือข้อ be born ถ้าตัด choice นะถ้าเกิดเรารู้ grammar ก็จะทำไวขึ้นง่ายขึ้นข้อ2ครับ Joey will buy this car. Joey จะซื้อรถคันนี้นอกเสียจากว่านะครับ unless นอกจากว่าภรรยาของเขาจะอะไรใช่ไหมhe will buy this car unless his wife doesn't like ใช่ไหมความจริงถ้าจะสมบูรณ์กว่านี้คือว่ามันจะต้องมี doesn't like it เขาจะซื้อรถคันนี้นอกจากว่าภรรยาเขาจะไม่ชอบเขาก็จะไม่ซื้อแต่ไม่อย่างนั้นเขาซื้อแน่อะไรเงี้ยครับ Lisa grew up to be Lisa เติบโตขึ้นมา to ครูจะบอกว่ามันแปลว่าเพื่อที่จะนะครับเพื่อที่จะเขาเติบโตมาเพื่อที่จะเป็นจุด like her mother เพื่อที่จะเป็น hen woman อยู่ข้างหลังหมดเลยนะเวลาครูให้ดูตรงนี้นะครับว่ากฎแห่งโลกคู่ขนานเนาะอันนี้ woman ผู้หญิงหนึ่งคนเพราะฉะนั้น end game ได้เลยไหมครับว่ามันจะต้องเป็นอะไรผู้หญิงหนึ่งเขาต้องมี article อ่ะ lovely woman Lisa grew up to be a lovely woman like her mother ลิซ่าเติบโตขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นผู้หญิงที่น่ารักคนหนึ่งเหมือนกับแม่ของเธออะไรอย่างเงี้ยครับงั้นตรงนี้ได้นะข้อ4ครับเอาอะไรดี There are many digits in the field อันดับแรกเนาะ are many เพราะฉะนั้นต้องเป็น plural นะครับพูลอคืออะไรคือพหูพจน์นั่นเองต้องเป็นคำนามพหูพจน์ครับถ้าว่าอ้าวครูจะไปเอาวันไหนอ่ะไม่มีอันไหนเติม s เติม es เลยแสดงว่าต้องมีตัวพิเศษอยู่ใช่ไหม ox พหูพจน์คืออะไรครับถ้าใครรู้ศัพท์เด็กน้อยเนาะบางคนเรียนนานก็ลืมนะ oxen ใช่ไหม obstacle แปลว่าอุปสรรคพหูพจน์ต้องเติม s object แปลว่าวัตถุสิ่งของพหูพจน์ต้องเติม s cattle ครับ Cattle แปลว่าวัวควายซึ่งรูปเนี้ยเป็นพหูพจน์เสมอเพื่อนตอบ A นะข้อ5ครับ I usually work out at the gym near my office before I teach back home
ฉันเนี่ยเวิร์กเอาท์ออกกำลังกายที่ฟิตเนสที่จิมใกล้ๆกับออฟฟิศก่อนที่ฉันจุดๆจะกลับบ้านใช่ไหมก็เหมือนไปเล่ากิจวัตรประจำวันข้อเท็จจริงปกติครูเจนออกกำลังกายที่ฟิตเนสก่อนที่จะกลับบ้านอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็ต้องอายอะไรครับเว้นแบ็คโฮมไม่ได้เพราะมันเป็นอดีตตรงนี้มันเป็นปัจจุบันเนาะเฮดคัมมิ่งคัมมิ่งตัดทิ้งเพราะ ING บอกไปแล้วว่าต้องมี verb to be อยู่ด้วย visit back home หรือ head back home ตอบ head back home ครับ head แปลว่าหัวแต่ head back แปลว่ามุ่งหน้ากลับบ้านนี่ครับข้อ 6 if I were Pam ถ้าเรียกครูเจมา if cross จะต้องได้นะถ้าเป็น if I were ปกติ I ใช้ was อะถ้าเป็น if I were แสดงว่ามันเป็น if cross แบบที่เท่าไหร่ครับ type 2นะครับคือ impossible นะครับคือเป็นไปไม่ได้ยังไงอ่ะจำกันได้ไหม If I were Superman I would fly to school ถ้าฉันเป็นซูเปอร์แมนฉันคงจะบินไปโรงเรียนแล้วเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมซูเปอร์แมนไม่มีอยู่จริง If I were Pam นี่ก็เป็นไปไม่ได้แล้วป่ะถ้าฉันเป็นแพมเราสลับตัวกันไม่ได้เพราะฉะนั้นอีกอันนึงต้องเป็น would นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย will ตัดทิ้ง will not ตัดทิ้งทีนี้ต้องมาดูว่าจะเป็น would หรือ would not นะครับถ้าฉันเป็นแพมฉันจัดจุดออก go out with อันนี้แปลว่าออกเดทนะก็จะออกไปเดทออกไปลันลากันกับแจ็คต้องมาดูคำศัพท์ว่าเรารู้คำนี้หรือเปล่าไง he's terrible terrible แปลว่าอะไรครับเลวร้ายครับเขาเลวร้ายมากเพราะฉะนั้นฉันเป็นแพมชั้นไม่ไปออกเดทกับแจ็คหรอกเขานิสัยไม่ดีอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้นะครับ the police took some pictures of the deleted scene ตำรวจถ่ายภาพนะครับของอะไรครับ mysterious ลึกลับครามอาชญากรรม beautifully อันนี้ผิดแน่นอนอยู่แล้วนะเพราะว่าถ้าเป็น beautiful scene นะได้เป็น adjective แต่อันนี้มันเป็น adverb ตรงนี้ต้องเป็น adjective ขยายประธานคือ scene เอ้ยขยายคำนามคือ scene previous ก่อนหน้านั้นเพราะฉะนั้นต้องเป็น crime scene ใช่ไหมครับที่เกิดเหตุนะครับ the thief that he had robbed my car เขาได้ he had robbed เขาได้ปล้นรถของไมค์นะครับใช้เป็น had เป็นอดีตเพราะฉะนั้นขโมยก็ต้องอดีตใช่ไหมแต่มันอดีตหมดเลยเพราะฉะนั้นช่วยไม่ได้เอาคำศัพท์อะไร confess สารภาพ admire ชื่นชม complain บ่น adjusted ปรับเปลี่ยนปรับแต่งเพราะฉะนั้นต้องเป็น confess นะครับสารภาพสุดท้ายคำศัพท์หนีไม่พ้นนะแต่ว่าตัวที่ออกข้อสอบมันก็จะวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยคำศัพท์ระดับการเรียนของเรามันจะไม่ใช่แบบถามแบบ dog cat อะไรเงี้ยมันก็ต้องเป็นศัพท์ที่ยากขึ้นมาหน่อยใช่ไหมครับส่วนข้อ9นะ this is the scooter that จุด at the scene of the accident นี่เป็นรถสกูตเตอร์ที่จุดณที่เกิดอุบัติเหตุนะครับที่อะไร leave left ใช่ไหมอย่างที่บอกครูก็จะตัด leaving ก่อนเลยเพราะว่าที่หายไปอ่ะมันเป็น verb leave แปลว่าทิ้งใช่ไหมช่องสองคือ left เพราะฉะนั้นทิ้งหรือถูกทิ้ง active หรือ passive voice มันต้องเป็น passive voice นะครับที่หายไปตรงเนี้ยมันต้องเป็นที่ครูอันนี้มาเขียนเพิ่มเพราะรู้สึกว่าถ้าบางคนไม่รู้นะครับจะได้ไปหาทบทวนไปหาเรียนต่อกันได้นะมันต้องเป็นรูปพาสซีฟไว้เพราะอะไรนี่คือรถสกูตเตอร์คือรถมอเตอร์ไซค์คันเล็กๆอย่างเงี้ยที่ถูกทิ้งไว้ที่เกิดเหตุใช่ไหมมันถูกทิ้งไว้อะพยายามมันต้องเป็น verb to be บวก verb ช่อง3นะครับพาสซีฟไว้โอเคนะเพราะงั้นข้อดีล็อกถูกสุดข้อ10ครับ why is กระบี่ famous หรือ why กระบี่ is famous กระบี่ทำไมถึงมีชื่อเสียงอะข้อ A บอกว่ากระบี่ has breathtaking beaches and islands มันมีเกาะมีชายหาดที่สวยมากเอาลมหายใจฉันไปเลยคือแบบสวยแบบลืมหายใจเลยส่วนข้อ B
กระบี่ has overcrowded tourists กระบี่มีนักท่องเที่ยวก็มันจะดีนะแต่ overcrowded คนเยอะเกินไปแน่นเกินไปข้อ4 there are many Korean restaurants and so on มันมีร้านอาหารเกาหลีมากมายแล้วก็และอื่นๆข้อดีดอกกระบี่ is located in southern Thailand west coast กระบี่อยู่ในภาคใต้ของประเทศไทยด้านฝั่งตะวันตกทีนั้นก็เหมือนเป็นการให้ข้อมูลเฉยไม่เกี่ยวนะว่าทำไมมันถึงดังตอบข้อ A นะมันมีชายหาดกับมีเกาะที่สวยข้อ11 she arrived at the airport จุดจุด she realized that she had dropped her passport เธอ dropped ทำพาสปอร์ตร่วงนะครับเพื่อนนี้ก็ต้องอะไรครับเวนไหม why ขณะที่เวนเมื่อ where ที่ไหน which อันไหน when she arrived เมื่อเธอไปถึงที่สนามบินเธอก็จะ realize รู้ตัวว่าเธอได้ทำพาสปอร์ตร่วงหายไปไหนก็ไม่รู้อะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นคลิปนี้คุณจะสั้นหน่อยนะแล้วก็อยากให้เราไปฝึกทบทวนแกรมมาเบื้องต้นเลยอย่างอันนี้จริงๆเป็นข้อสอบข้อม .1 ได้เลยแบบไม่ยากเย็นอะไรมากมายนะครับสำหรับน้องๆม.ต้นก็จะได้ทบทวนกับเรื่องพวกนี้ว่าประธาน subject verb agreement tense มันไปด้วยกันหรือเปล่าแล้วก็เรื่องคำศัพท์นะครับคำพวกนี้ครูเอามาถ้าอันนี้จะจัดลำดับความยาก1 ถึง 10ครูว่าอันนี้ก็น่าจะประมาณ5 ถึง 6เองไม่ได้ยากมากนะครับเพราะฉะนั้นมันฝึกฝนเอาไว้แล้วก็จะได้ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างแบบว่าไม่ตะขิดตะขวงใจหรือราบรื่นมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นครูฝากเอาไว้ด้วยทบทวนทุกวันทุกอาทิตย์ครูจะพยายามอัพคลิปทุกอาทิตย์อยู่แล้วถ้าใครมีเวลาเนี่ยเข้ามาตามดูแล้วถ้ามีคําถามไปถามใน Facebook ได้นะครับถ้าเกิดมีแอดมินตอบแต่ว่าถ้าเกิดยังไงถ้าอยากจะถามครูเจนเนี่ยเขียนเลยว่าถึงครูเจนอยากทราบข้อนี้งงข้อนี้อย่างเงี้ยครูจะตามไปอธิบายนะครับเพราะฉะนั้นเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ